หนังสือเสียงสมองทองคำขุนเขาสินธุเสนเขจรบุตรเขียนครูนุดีวิรินพัฒน์อ่านบทนำโปรดอ่านก่อนเริ่มเปลี่ยนสมองสิ่งแรกที่หลายคนอาจสงสัยคือหนังสือสมองทองคำเล่มนี้มีความเกี่ยวข้องอะไรกับหนังสือสมองเศรษฐีหรือไม่คำตอบคือไม่เกี่ยวกันครับแต่เนื้อหาของทั้งสองเล่มมุ่งเน้นไปที่การทำให้คุณประสบความสำเร็จอย่างยั่งยืนยิ่งใหญ่และเป็นตัวของตัวเองมากที่สุดเหมือนกันหนังสือทั้งสองเล่มเป็นหนังสือที่อ่านจบได้อย่างสมบูรณ์ในตัวของมันเองไม่ได้เป็นภาคต่อเหมือนนิยายยกเว้นบทสุดท้ายของสมองทองคำที่เป็นการสร้างโมเดลต่อยอดจากหนังสือสมองเศรษฐีเล็กน้อยแต่ก็ไม่จำเป็นว่าคุณต้องเคยอ่านสมองเศรษฐีมาก่อนจึงจะเข้าใจและนำไปใช้ได้อย่างไรก็ตามสิ่งหนึ่งที่หนังสือทั้งสองเล่มมีเหมือนกันคือหลักการแบ่งเนื้อหาโดยหนังสือทั้งสองเล่มได้แบ่งเนื้อหาออกเป็น3หัวข้อใหญ่ๆตามหลัก 3H to Success ที่ผมคิดค้นขึ้นมาคือ 1. Heart เท่ากับ I Dream ความฝัน 2. Head เท่ากับ Idea ความคิดสร้างสรรค์3. Hand เท่ากับ I do ความขยันลงมือเหตุที่ผมใช้การแบ่งเนื้อหาเหมือนสมองเศรษฐีก็เพราะโมเดล 3H to Success สามารถใช้ได้กับความสำเร็จในทุกๆด้านและสามารถใช้ได้ผลจริงเสมอเพราะยิ่งผมได้ผ่านประสบการณ์และพบเจอผู้คนมากขึ้นเท่าไหร่ผมก็ยิ่งพบว่าความผิดพลาดที่ทำให้คนเราไม่ประสบความสำเร็จดังที่ใจหวังไม่เคยหนีพ้นความผิดพลาดจากการละเลย H ตัวใดตัวหนึ่งใน3ตัวนี้และถ้าละเลย H มากกว่า1ตัวคนคนนั้นก็จะยิ่งมีชีวิตที่ห่างไกลจากความสำเร็จที่หมายตาไว้มากขึ้นไปตามลำดับอย่างไรก็ตามแน่นอนว่าเนื้อหาของแต่ละบทที่นำเสนอเกี่ยวกับ H แต่ละตัวจะแตกต่างจากที่ได้นำเสนอไว้ในเล่มสมองเศรษฐีโดยสิ้นเชิงโดยเนื้อหาในหนังสือเล่มนี้จะมีความหลากหลายมากกว่าและมีมิติมากกว่าในขณะที่สมองเศรษฐีจะเน้นการเจาะลึกมากกว่าและมีความเข้มข้นด้านวิทยาศาสตร์มากกว่าธุรกิจประการสุดท้ายผมขอชี้แจงไว้ตรงนี้ก่อนว่าบางบทอาจมีการยกตัวอย่างเหตุการณ์ซึ่งเป็นประสบการณ์ในชีวิตจริงหรือผลงานที่ผ่านมาของผมซึ่งการทำเช่นนั้นไม่ได้มีเจตนาจะยกยอตัวเองแต่อย่างใดเลยเพียงแต่ผมอยากให้ผู้อ่านเข้าใจว่าผมไม่ได้นั่งเทียนเขียนหนังสือเล่มนี้ขึ้นมาคือรู้ทฤษฎีแน่นแต่ไม่เคยนำไปปฏิบัติจริงในทางตรงกันข้ามผมจะแบ่งปันเฉพาะสิ่งที่ผมนำไปใช้และพบว่าประสบความสำเร็จจริงเท่านั้นเพื่อให้คุณมั่นใจได้ว่าคำแนะนำในหนังสือเล่มนี้ผ่านการทดสอบด้วยตัวผมเองมาแล้วทั้งสิ้นและเมื่ออ่านมาถึงตรงนี้หากคุณพร้อมแล้วที่จะเสพบทเรียนแห่งความสำเร็จที่ผมได้คัดสรรมาเสิร์ฟให้ก็ขอเชิญเปิดขุมทรัพย์แห่งสมองทองคำในหน้าถัดไปได้เลยยามใดที่เริ่มรู้สึกท้อให้ท่องกฎ3ข้อของความสำเร็จเอาไว้ 1. หากเราไม่หยุดยั้งที่จะเดินไปหาเป้าหมายทุกความฝันย่อมเป็นไปได้2. หากสิ่งที่เราต้องการนั้นมีความหมายสิ่งนั้นย่อมไม่อาจได้มาง่ายๆ 3. หากอุปสรรคใดไม่ทำให้เราตายสุดท้ายมันจะทำให้เราโตขุนเขาพาร์ท 1. Heart เท่ากับ I Dream เมื่อธรรมะปะทะธนบัตรเงิน
คือสายทานที่จะไหลไปตามความต้องการของมนุษย์เสมอขุนเขาหลายคนคงคุ้นเคยกับการอ่านบทความของผมหรือเคยฟังผมบรรยายเรื่องราวทางวิชาการโดยแทรกความรู้เกี่ยวกับธรรมะไปพร้อมๆกันอยู่บ่อยๆแต่น้อยคนจะทราบว่าจริงๆแล้วผมชอบเขียนและพูดเรื่องเงินและการหาเงินไม่น้อยไปกว่ากันเลยใช่ครับผมอยากจะบอกว่าผมสนใจศึกษาเรื่องจิตใจศาสนาและการปฏิบัติธรรมมากพอๆกับที่สนใจเรื่องการสร้างฐานะและการทำธุรกิจเลยทีเดียวเมื่อรู้อย่างนี้คำถามที่มักตามมาก็คือธรรมะกับธนบัตรจะสามารถเดินเคียงคู่กันไปได้อย่างไรคนที่ใฝ่ธรรมะก็ไม่น่าจะสนใจเรื่องเงินทองไม่ใช่หรือผมขอบอกว่าไม่จริงเลยครับเพราะหากเรารู้จักใช้ธรรมะร่วมกับธนบัตรอย่างถูกวิธีสองสิ่งนี้จะช่วยเกื้อหนุนกันและกันได้อย่างงดงามและน่าอัศจรรย์ยิ่งนักดังที่ผมจะนำเสนอใน3หัวข้อต่อไปนี้ 1. นักธุรกิจที่มีธรรมะจะเข้าใจจิตใจมนุษย์และนักธุรกิจที่เข้าใจจิตใจมนุษย์คือสุดยอดของนักธุรกิจคงปฏิเสธไม่ได้ว่าเรื่องของธุรกิจแท้จริงแล้วเป็นเรื่องของคนนั่นเองและไม่ว่าโลกนี้จะมีเครื่องจักรในการช่วยชำระเงินอยู่มากมายแค่ไหนต้นทางที่จะจ่ายเงินให้กับเราไม่ว่าจะในรูปแบบใดก็ตามยังต้องเป็นมนุษย์อยู่วันยังค่ำดังนั้นคติง่ายๆที่ควรท่องไว้ให้ขึ้นใจก็คือยิ่งเราเก่งเรื่องจิตธุรกิจจะยิ่งรุ่งเพราะหากเราปฏิบัติธรรมหรือศึกษาธรรมะบ่อยๆเราจะเริ่มรู้ใจตัวเองมากขึ้นและเมื่อเราเริ่มรู้ใจตนก็จะเริ่มรู้ใจคนมากขึ้นไปโดยปริยายเพราะสุดท้ายทั้งใจตนและใจคนก็ไม่ได้มีลักษณะทำงานที่ต่างกันเลยการปฏิบัติธรรมและการศึกษาธรรมะเพื่อให้เข้าใจตัวเองมากขึ้นจึงเป็นเสมือนการฝึกอ่านใจคน 7,000 ล้านคนภายในเวลาเดียวกันแล้วอย่างนี้จะไม่เรียกว่าเป็นการลงทุนที่สุดคุ้มได้อย่างไรคนที่เข้าใจธรรมะจะสามารถเข้าใจจิตใจของลูกค้าเจ้านายลูกน้องพนักงานหรือเพื่อนร่วมงานได้ว่าเขากำลังมีปัญหาอะไรต้องการอะไรหรือมีความรู้สึกอย่างไรเราจึงสามารถตอบโจทย์เขาได้อย่างตรงจุดเสมอซึ่งการตอบโจทย์ให้ผู้คนได้อย่างตรงจุดนี่เองจะส่งผลให้เราประกอบธุรกิจทุกระดับได้อย่างราบรื่นและรุ่งเรืองมากขึ้นจนน่าตกใจจำไว้ง่ายๆว่าถ้าอยากเก่งเรื่องธุรกิจให้หมั่นศึกษาจิตคนและถ้าอยากเก่งเรื่องจิตคนก็ให้หมั่นศึกษาจิตตนเอง 2. นักธุรกิจที่มีธรรมะจะบริหารความโลภได้อย่างดีทำให้ยิ่งรวยยิ่งรุ่งและยิ่งเป็นที่รักผมเคยพูดไว้ในหนังสือสมองเศรษฐีว่ายิ่งสมองส่วนที่ใช้เก็บกักอารมณ์โลภมีเลือดไปหล่อเลี้ยงมากเท่าไหร่สมองส่วนที่ใช้ในการตัดสินใจและคิดวิเคราะห์ก็จะยิ่งมีเลือดไปหล่อเลี้ยงน้อยลงเท่านั้นนี่คือข้อพิสูจน์จากนักวิทยาศาสตร์และนักจิตวิทยาว่ายิ่งคุณโลภมากเท่าไหร่คุณก็จะยิ่งตัดสินใจได้แย่ลงเท่านั้นซึ่งก็มีตัวอย่างให้เห็นมากมายในตลาดหุ้นบ่อนการพนันหรือแม้แต่ในคุกนอกจากนั้นเราทุกคนคงทราบกันดีว่าการตัดสินใจที่ดีคือ key to success หรือกุญแจสำคัญที่สุดที่จะนำไปสู่การเป็นนักธุรกิจที่ประสบความสำเร็จฉะนั้นการเป็นคนมีธรรมะจึงเป็นประโยชน์อย่างยิ่งสำหรับนักธุรกิจเพราะมันจะทำให้นักธุรกิจคนนั้นตัดสินใจได้เก่งขึ้นและดีขึ้นซ้ำยังช่วยให้รู้ทันใจตัวเอง
ทำให้สามารถบริหารและควบคุมความโลภหรือความอยากได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้นส่งผลให้ธุรกิจที่ทำยิ่งรุ่งเรืองมั่นคงและดำรงอยู่ในหัวใจของผู้คนได้อย่างยาวนาน 3. นักธุรกิจที่มีธรรมะจะไม่ทำอะไรให้ยุ่งยากซับซ้อนเกินความจำเป็นแต่จะใช้ความเรียบง่ายแต่สง่างามในการครองใจคนและทำให้สินค้าเป็นอมตะคงไม่มีใครในโลกนี้ที่ไม่รู้จัก iPhone, iPod หรือ iPad และคงมีหลายคนที่มีผลิตภัณฑ์ตระกูล i ไว้ในครอบครองมากกว่า1ชิ้นอย่างไรก็ตามสิ่งที่หลายคนอาจไม่ทราบก็คือผู้ชายที่ชื่อสตีฟจ็อบส์เป็นคนที่ชื่นชอบพุทธปรัชญาโดยเฉพาะพุทธแบบเซนเป็นอย่างมากในภาพที่โด่งดังมากๆภาพหนึ่งของสตีฟจ็อบส์เขากำลังนั่งขัดสมาธิถือถ้วยชาอยู่บนเบาะธรรมดาธรรมดาเครื่องประดับในห้องทำงานของมหาเศรษฐีระดับโลกผู้นี้คือโคมไฟ1ดวงเครื่องเสียง1ชุดและสมุดโน้ตเพียงไม่กี่เล่มห้องอันแสนเรียบง่ายนี้เองคือห้องที่เขาใช้สร้างสรรค์ไอเดียที่สามารถเปลี่ยนโลกทั้งใบในเวลาอันรวดเร็วในการออกแบบผลิตภัณฑ์ตระกูล i ที่มีผู้ใช้นับล้านคนสตีฟจ็อบส์ใช้เซนออฟดีไซน์หรือการดีไซน์อย่างเซนในการผูกใจคนเสมอจะสังเกตได้ว่าผลิตภัณฑ์ทุกชิ้นมุ่งเน้นความเรียบง่ายสะอาดใช้งานสะดวกและเข้าถึงธรรมชาติของคนทุกเพศทุกวัยมันจึงเป็นผลิตภัณฑ์ที่มีความเป็นอมตะสูงไม่ต่างจากธรรมะซึ่งมีคุณสมบัติดังกล่าวครบถ้วนทุกประการดังนั้นธรรมะจึงเป็นอมตะเช่นเดียวกันกล่าวได้ว่าหากสุดยอดนักธุรกิจอย่างสตีฟจ็อบส์ไม่รู้จักและสนใจศึกษาธรรมะจากพุทธศาสนานิกายเซนตอนนี้โลกเราก็อาจไม่มีผลิตภัณฑ์ประเภทที่ขึ้นต้นด้วยไอเลยแม้แต่ชิ้นเดียวกล่าวโดยสรุปคือธรรมะที่ปราศจากการใช้ความรู้ทางธุรกิจอาจเข้าไม่ถึงคนทุกกลุ่มและมีพลังไม่มากพอส่วนธุรกิจที่ปราศจากธรรมะก็มีแต่จะดูดกลืนความงดงามไปจากโลกใบนี้ฉะนั้นหากเรารักที่จะทำธุรกิจที่เป็นประโยชน์และเป็นธุรกิจที่ช่วยยกระดับคุณภาพชีวิตและจิตใจของผู้คนได้โปรดอย่ารีรอที่จะศึกษาและเข้าหาธรรมะให้มากขึ้นนะครับเพราะจะเห็นได้ว่าธนบัตรกับธรรมะนอกจากจะไม่ปะทะหรือเป็นปรปักษ์ต่อกันแล้วยังสามารถช่วยเกื้อหนุนกันและกันได้อย่างประเสริฐที่สุดเหมือนที่ผมพูดเสมอมาว่าพลังเงินถ้าใช้อย่างถูกวิธีมันจะเปลี่ยนดีกรีมาเป็นพลังงานถ้าอยากเก่งเรื่องธุรกิจจงหมั่นศึกษาจิตคนและถ้าอยากเก่งเรื่องจิตคนจงหมั่นศึกษาจิตตนเองขุนเขาคุณสมบัติผู้นำ10ประการผู้นำที่ดีคือผู้ที่มองเห็นอนาคตได้ไกลกว่ามองเห็นอดีตได้ลึกกว่าและมองเห็นปัจจุบันได้กว้างกว่าขุนเขาทุกคนคงทราบดีว่าหนึ่งในปัจจัยสำคัญที่สุดที่จะทำให้คนเราประสบความสำเร็จสูงสุดได้คือการมีทักษะของผู้นำที่ดีจึงมีคำถามตามมาว่าผู้นำที่ดีต้องมีคุณสมบัติอะไรบ้างในฐานะนักจิตวิทยาผมได้ทำการศึกษาและสรุปคุณสมบัติผู้นำไว้ทั้งหมด10ประการอย่างคล้องจองกันดังนี้ 1. มองการไกลถ้ายึดตามหลัก 3H to Success เราจะพบว่า Heart ของผู้นำคือวิสัยทัศน์เฮดของผู้นำคือ
วิธีการส่วนแทนของผู้นำคือวินัยหากขาด H ตัวใดตัวหนึ่งไปผู้นำคนนั้นย่อมไม่อาจยิ่งใหญ่หรือประสบความสำเร็จได้อย่างแน่นอนโดยเฉพาะในส่วนของวิสัยทัศน์หรือวิชั่นนับว่าเป็นคุณสมบัติแรกที่สำคัญที่สุดสำหรับผู้นำเลยทีเดียวเพราะผู้นำแปลตรงตัวก็คือผู้ที่นำทางหรือชี้ทางให้ผู้อื่นแต่หากเขาไม่สามารถมองไปข้างหน้าได้ไกลกว่าผู้อื่นแล้วเขาจะนำผู้อื่นไปในทิศทางที่ถูกต้องได้อย่างไรดังนั้นถ้าผู้นำไม่ฝึกมองไปในอนาคตให้ไกลกว่ามองไปในอดีตให้ลึกกว่าและมองสถานการณ์ปัจจุบันให้กว้างกว่าก็มีแต่จะพาผู้ตามตกเหวลึกหรือลงไปในป่าอันมืดทึบไปด้วยกันคนที่มองแต่การใกล้จะต้องเป็นผู้ตามตลอดไปขุนเขา 2. ใช้คนเป็นคุณรู้ไหมว่ามีผู้นำกี่คนบนโลกใบนี้ที่สามารถทำทุกอย่างด้วยตัวเองได้คำตอบคือ0คนครับจำไว้ว่าไม่ว่าคุณจะฉลาดเก่งแข็งแกร่งหรือขยันสักแค่ไหนคุณก็ไม่มีวันทำทุกสิ่งทุกอย่างได้ด้วยตัวเองเพราะเวลาและพลังงานของเรานั้นมีจำกัดฉะนั้นยิ่งคุณต้องนำหรือคิดจะนำคนเยอะเท่าไหร่คุณยิ่งต้องฝึกใช้คนให้เก่งมากขึ้นเท่านั้นอย่างไรก็ตามผมมีอีกคำถามหนึ่งซึ่งท้าทายกว่าคำถามแรกลองคิดดีๆก่อนจะตอบนะครับคำถามก็คือคุณว่าเลข0นั้นมีค่าหรือไม่คุณอาจจะตอบว่าไม่เพราะเลข0คือสัญลักษณ์แทนการไม่มียกตัวอย่างเช่นหากผมบอกว่าผมมีเงินอยู่ในกระเป๋า000001บาทคุณอาจจะคิดว่าไอ้หมอนี่เพี้ยนแล้วจะใส่06ตัวด้านหน้ามาทำไมแค่บอกว่ามีเงิน1บาทก็พอแล้วเพราะเลข0ด้านหน้าไม่ว่าจะมีอยู่6ตัวหรือ6,000ตัวก็ไม่ได้เพิ่มคุณค่าหรือปริมาณเลข1เลยคราวนี้เอาใหม่หากผมบอกว่าผมมีเงินอยู่ในกระเป๋า1ล้านบาทแบบนี้ถามว่า0ที่ต่อกันด้านหลังทำให้มูลค่าของเลข1เปลี่ยนไปไหมครับคำตอบคือเปลี่ยนไปอย่างมากจริงไหมเมื่ออ่านมาถึงตรงนี้คุณคงเข้าใจแล้วว่าเลข0ไม่ได้ไร้ค่าเพียงแต่คุณต้องวางมันไว้ในตำแหน่งที่ถูกต้องเท่านั้นเองฉันใดก็ฉันนั้นผมรับรองได้เลยว่าไม่มีมนุษย์หรือลูกน้องคนไหนที่ไร้ค่าโดยสิ้นเชิงครับแต่ที่ดูเหมือนจะไม่มีค่าก็เพราะคุณยังไม่ได้วางเขาไว้ในตำแหน่งที่ถูกต้องเท่านั้นเองอย่างไรก็ตามขอให้อย่าลืมด้วยนะครับว่าบางทีตำแหน่งที่คนคนหนึ่งยืนอยู่แล้วมีค่าบนโลกใบนี้อาจไม่ใช่ตำแหน่งที่มีอยู่ในบริษัทของคุณก็ได้ถ้าเป็นเช่นนั้นคุณก็ควรปล่อยให้คนคนนั้นได้ไปอยู่ในที่ที่เขาสามารถสร้างคุณค่าต่อโลกใบนี้ได้อย่างสูงสุดไม่เช่นนั้นทั้งคุณและเขาก็จะสูญเสียทั้งเวลาและประโยชน์เรียกว่าเป็นสถานการณ์แบบ lose-lose ซึ่งผู้นำที่ฉลาดจะไม่ปล่อยให้เกิดขึ้นโดยเด็ดขาดโรงงานผลิตช็อคสร้างสุขหนึ่งในเรื่องราวของการวางคนในตำแหน่งที่ทำให้เขามีคุณค่าต่อโลกใบนี้ซึ่งอาจทำให้คุณรู้สึกช็อคที่สุดคือเรื่องราวของโรงงานผลิตช็อคของคุณโอยามะยาสึฮิโร่โรงงานนี้มีพนักงาน76คนโดยในจำนวนนั้นมี57คนที่มีความบกพร่องทางสมองและในจำนวนนั้นกว่า 60% เป็นคนที่มีความบกพร่องทางสมองอย่างรุนแรงอย่างไรก็ตาม
คุณอาจจะช็อกยิ่งกว่าเดิมเมื่อได้รู้ว่าความเจริญก้าวหน้าและผลกำไรของโรงงานผลิตช็อกแห่งนี้กลับเพิ่มขึ้นทุกปีถามว่าทำไมเพราะในการติดป้ายต่างๆบนตัวสินค้าการบรรจุสิ่งของและการทำงานอื่นๆที่ไม่ต้องอาศัยความคิดที่ซับซ้อนคนที่มีสมองปกติจะเหม่อลอยคิดถึงเรื่องอื่นๆได้ง่ายมากเนื่องจากสมองคนปกติที่สามารถสร้างจินตนาการและขุดคุ้ยความทรงจำได้อย่างไม่หยุดไม่หย่อนมักจะหมกมุ่นอยู่กับอดีตที่ผ่านมาแล้วหรือกังวลไปกับอนาคตที่ยังมาไม่ถึงการวนเวียนอยู่ในความคิดอันบรรเจิดเลิศล้ำนานเกินไปและบ่อยเกินไปนี่เองส่งผลให้คนที่มีสมองดีทำงานในโรงงานได้ช้ากว่าคนที่มีสมองบกพร่องแถมคนสมองดียังผิดพลาดเยอะกว่าเกิดความเบื่อหน่ายมากกว่าเครียดกว่าทุกข์กว่าซึ่งปัจจัยทั้งหมดเหล่านี้รวมกันจึงทำให้ผลผลิตมวลรวมต่ำลงในทางตรงกันข้ามคุณโอโยมะยาสึฮิโร่พบว่าเมื่อผู้ที่มีความบกพร่องทางสมองได้รับการดูแลเอาใจใส่ในช่วงเริ่มต้นอย่างดีและได้รับคำสั่งอย่างชัดเจนและเข้าใจง่ายพวกเขาจะมีสมาธิจดจ่ออยู่กับงานที่ทำเพียงอย่างเดียวเท่านั้นไม่มีการเหม่อลอยไปคิดเรื่องอื่นไม่บ่นไม่เบื่อไม่เครียดและไม่มีการเอาเรื่องอื่นๆที่ไม่เกี่ยวข้องกับงานมาสร้างความทุกข์ให้ตัวเองและคนรอบข้างงานจึงเสร็จเร็วแถมยังผิดพลาดน้อยอีกด้วยที่สำคัญที่สุดคือการได้ทำงานแบบนี้ยังส่งผลให้ผู้ที่มีความบกพร่องทางสมองมีความสุขกับชีวิตมากขึ้นอย่างเห็นได้ชัดเพราะพวกเขาได้รู้สึกว่าสิ่งที่ตัวเองทำมีคุณค่าต่อสังคมมีประโยชน์ต่อโลกและพวกเขายังสามารถหาเงินมาเลี้ยงชีพได้โดยไม่ต้องพึ่งพาผู้อื่นมากเกินไปอีกด้วยสถานการณ์แบบนี้เรียกว่าเป็นวินวินวินคือชนะทั้งผู้ว่าจ้างผู้ถูกจ้างรวมถึงลูกค้าของบริษัททั้งหมดนี้เกิดจากวิสัยทัศน์ของคุณโอยามะยาสึฮิโร่ผู้นำที่รู้จักนำตัวเลขศูนย์ไปวางไว้อย่างถูกที่จนมันมีค่าขึ้นมาอย่างมหาศาลนั่นเอง 3. เห็นวิกฤตเป็นโอกาสในช่วงที่เศรษฐกิจประเทศไทยกำลังตกต่ำหลายคนอาจมองว่านั่นเป็นวิกฤตชัดๆแต่ผมกลับรีบใช้โอกาสนั้นในการผลิตหนังสือสมองเศรษฐีออกมาทันทีเพราะผมทราบดีว่าช่วงเวลาเช่นนี้แหละที่ผู้คนกำลังอยากเรียนรู้วิธีหาเงินหาความมั่นคงและสร้างรายได้จึงทำให้หนังสือกลับขายดีเป็นเทน้ำเทท่านับเป็นกราฟที่วิ่งขึ้นสูงสวนทางกับเศรษฐกิจที่กำลังตกต่ำลงอย่างเห็นได้ชัดจำไว้ว่าในวิกฤตแสนร้ายกาจมีโอกาสซ่อนอยู่เสมอและผู้นำควรจะเป็นคนแรกที่มองเห็นและหามันเจอเพราะถ้าเขาไม่เห็นมันก่อนผู้ตามแล้วจะหวังให้ผู้ตามมีกำลังใจในการพลิกวิกฤตอันแสนโมหมองเป็นโอกาสสีทองได้อย่างไร 4. พลาดแล้วเรียนรู้การเป็นผู้นำหมายถึงการเดินอยู่ข้างหน้าผู้อื่นซึ่งไม่ได้แปลว่าเราจะล้มไม่ได้อันที่จริงการต้องเดินอยู่ข้างหน้าผู้อื่นอาจแปลว่าเราต้องเจออุปสรรคขวากหนามและหกล้มมากกว่าด้วยซ้ำอย่างไรก็ตามผู้นำที่ดีคือคนที่ตั้งใจล้มไปข้างหน้าจนถึงเส้นชัยไม่ใช่เอาแต่ล้มตกบันไดจนมืดแปดด้านการล้มไปข้างหน้าก็คือการล้มแล้วตั้งใจเรียนรู้ปรับปรุงและพัฒนาทุกๆครั้งนั่นเองผู้นำที่ดีคือผู้ที่มีประสบการณ์และประสบการณ์ที่ดีมักเกิดจากความผิดพลาดฉะนั้นยิ่งอยากนำคนก็ยิ่งต้องกล้าลองในสิ่งต่างๆอย่างมีปัญญา
เมื่อพลาดแล้วก็เรียนรู้เพื่อนำมาพัฒนาถ้าทำได้เช่นนั้นลูกน้องทุกคนจะเชื่อมั่นในตัวเราเชื่อถือในคำพูดของเราเพราะเขารู้ว่าเราไม่ได้พูดจากตำราหรือการนั่งคิดเรื่อยเปื่อยแต่เราพูดจากประสบการณ์ชีวิตอันเข้มข้นและครบครันกำแพงสูงอาจปกป้องให้เราปลอดภัยแต่บางครั้งมันก็บดบังทัศนวิสัยของเราเช่นกันขุนเขา 5. อยู่กับความเป็นจริงแน่นอนว่าความสามารถในการจินตนาการนั้นเป็นสุดยอดความสามารถของมนุษย์แต่ไม่มีใครต้องการผู้นำที่ฝันเฟื่องที่ผู้นำอย่างอดอล์ฟฮิตเลอร์ล้มเหลวไม่เป็นท่าในช่วงปลายสงครามโลกครั้งที่สองก็เพราะเขาไม่ยอมอยู่กับความเป็นจริงเขาคิดจะเอาชนะรัสเซียโดยการส่งทหารบุกเข้าไปดื้อไม่มองความเป็นจริงว่าประเทศรัสเซียนั้นแสนจะเหน็บหนาวและกว้างใหญ่ไพศาลแค่ไหนไม่มีใครสามารถยึดครองประเทศนี้ได้ด้วยพลทหารแน่นอนแต่ถ้าเขารู้จักหาวิธีอื่นที่ตรงกับความเป็นจริงมากกว่านี้เขาก็อาจจะได้ในสิ่งที่ต้องการไปแล้วการที่เราฝันจะให้บริษัทครอบครัวลูกน้องหรือองค์กรของเราเจริญรุ่งเรืองอย่างถึงขีดสุดนั้นไม่ใช่เรื่องผิดแต่บันไดที่จะปีนไปสู่ความฝันนั้นต้องมีจุดตั้งมั่นอยู่บนความเป็นจริงไม่ใช่พิงอยู่กับเมฆหมอกและควันมโนไม่เช่นนั้นลูกน้องที่ปีนตามเราก็อาจจะร่วงตกลงมาตายกันหมด 6. ไม่ทิ้งความฝันทำไมคุณสมบัติผู้นำข้อ5บอกว่าต้องอยู่กับความเป็นจริงแต่ข้อ6กลับบอกว่าต้องไม่ทิ้งความฝันสาเหตุก็เพราะความจริงกับความฝันเป็นสิ่งที่ควรอยู่คู่กันเสมอจำไว้ว่าผู้นำที่ยิ่งใหญ่ที่สุดไม่ใช่คนที่บังคับคนได้มากที่สุดหรือทำให้คนเกรงกลัวได้มากที่สุดแต่คือคนที่สามารถทำให้ผู้ตามรู้สึกใจเต้นรัวไปกับวิสัยทัศน์อันทรงพลังและพร้อมที่จะมุ่งหน้าสร้างฝันให้เป็นจริงไปพร้อมๆกับผู้นำได้มากที่สุดดังที่นักเขียนวรรณกรรมเยาวชนเรื่องเจ้าชายน้อยได้เคยกล่าวไว้อย่างงดงามว่าหากคุณต้องการจะสร้างเรือจงอย่าเที่ยวเกณฑ์คนมาแล้วสั่งให้พวกเขาไปหาบไม้และแบ่งงานกันทำแต่จงสอนให้พวกเขาทวิ่นหาท้องทะเลอันกว้างใหญ่ไพศาลสุดลูกหูลูกตาแทน 7. ขยันอดทนผมเคยกล่าวไว้ในหนังสือหลายเล่มว่าในสมองของมนุษย์มีเส้นประสาทพิเศษที่เรียกว่าเส้นประสาทกระจกเงาอยู่มากที่สุดในบรรดาสัตว์ทุกชนิดเส้นประสาทนี้มีไว้เรียนแบบพฤติกรรมของผู้อื่นโดยเฉพาะซึ่งก็หมายความว่ามนุษย์จะเรียนแบบกันมากกว่าฟังกันและในยามลับหลังเราจะทำตามผู้นำมากกว่าทำตามคำสั่งของผู้นำเสมอฉะนั้นหากผู้นำใช้ปากสั่งให้ลูกน้องทำงานหนักแต่ตัวเองขี้เกียจตัวเป็นขนไม่ขยันอดทนให้ลูกน้องเห็นอย่างสม่ำเสมอในไม่ช้าลูกน้องจะเริ่มขี้เกียจตามแล้วเอาเราไปร่วมวงนินทาลับหลังหรือไม่ก็ลาออกไปขยันทำงานให้กับคนที่ไม่ได้มีดีแต่สั่งแทนจำไว้ว่าผู้นำที่ยิ่งใหญ่ในประวัติศาสตร์โลกใบนี้ล้วนทำงานหนักกว่าลูกน้องทุกคนเพราะพวกเขารู้ดีว่าคำพูดนั้นมักจะเข้าหูซ้ายทะลุหูขวาแต่พฤติกรรมนั้นจะติดตาติดใจ 8. ไม่เน้นบ่นแต่แก้ปัญหาความลับของชีวิตที่หลายคนไม่รู้ก็คือขนาดของปัญหาจะเพิ่มขึ้นตามขนาดความสำเร็จของเราเสมอภาษาอังกฤษเรียกว่า higher level เท่ากับ bigger devil ระดับยิ่งสูงเท่ากับยิ่งเจอมารตัวใหญ่
ซึ่งก็หมายความว่าชีวิตนี้เราจะไม่มีวันอยู่อย่างไร้ปัญหาได้เพราะปัญหาคือนามสกุลของชีวิตและถือเป็นของที่มาคู่กันแต่ผู้นำที่ดีคือคนที่สามารถลดขนาดของปัญหาได้อย่างรวดเร็วด้วยการลงมือแก้ไม่ใช่เอาแต่เพิ่มขนาดของปัญหาด้วยการเปิดปากบ่นขอให้ลองสังเกตดูว่ายิ่งตำแหน่งสูงยิ่งต้องบ่นให้น้อยและแก้ปัญหาให้เยอะเช่นตำแหน่ง CEO ที่มีเงินเดือนสูงที่สุดในบริษัทก็ต้องแก้ปัญหาที่ใหญ่ที่สุดและเยอะที่สุดเมื่อเทียบกับตำแหน่งอื่นในแต่ละวันมีทั้งปัญหาเรื่องหุ้นตกลูกค้ารายใหญ่ไม่พอใจบริษัทคู่แข่งฟ้องร้องผลิตภัณฑ์ตัวใหม่ไม่ตอบโจทย์ตลาดปัญหาเหล่านี้ถ้าไม่เจ๋งจริงก็ไม่มีทางแก้ได้ฉะนั้นผู้นำที่ดีต้องไม่นั่งบ่นแต่ยืดอกมุ่งหน้าแก้ปัญหาอย่างเต็มภาคภูมิเพราะรู้ว่าเราอยู่ในจุดที่สูงหรือกำลังจะก้าวไปสู่จุดที่สูงกว่าเดิมปัญหาเราจึงยากและเยอะกว่าคนอื่นหากคิดจะเป็นนายคนควรเป็นนายตนให้ได้เสียก่อนขุนเขา 9. ไม่เน้นด่าแต่วิเคราะห์สิ่งที่เป็นตัวแบ่งแยกระหว่างผู้นำที่ลูกน้องรักและเคารพกับผู้นำที่ลูกน้องไม่ชอบหน้าและเอาไปนินทาลับหลังคือศิลปะในการตำหนินั่นเองแน่นอนว่าในฐานะผู้นำหลายครั้งเราจะเห็นความผิดพลาดของลูกน้องได้ชัดเจนมากกว่าตัวเขาเองแต่อย่างที่รู้กันดีว่าในโลกนี้ไม่มีใครชอบถูกตำหนิดังนั้นเราจึงต้องฝึกวิจารณ์อย่างมีศิลปะด้วยการวิจัยและวิเคราะห์หาสาเหตุที่แท้จริงของความผิดพลาดให้เจอเสียก่อนแล้วจึงหาทางออกที่ดีที่สุดให้กับลูกน้องต่อไปโดยไม่ทำให้เขารู้สึกต่ำต้อยด้อยค่าในขณะที่การด่าคือการโจมตีไปที่ตัวตนของเขาซึ่งมีแต่จะสร้างความเจ็บแค้นโดยไม่ก่อให้เกิดความเข้าใจและยังไม่จุดประกายให้เขาปรารถนาที่จะพัฒนาตัวเองจากภายในนอกจากนั้นเวลามีปัญหาเกิดขึ้นจำไว้ว่าผู้นำที่ดีจะมองฮาวก่อนมองฮูเสมอคือเขาจะมองหาหนทางแก้ไขก่อนจะมานั่งซักไซว่าใครเป็นคนผิด 10. ไม่มีคำว่าใจสอบในพจนานุกรมขอให้จำไว้ว่าความกลัวนั้นมี2แบบคือ 1. ความกลัวที่ไม่ช่วยให้เราตายเช่นกลัวการข้ามถนนโดยไม่ใช้ทางม้าลายเพราะจะโดนรถชนกลัวการเดินป่าแล้วถูกงูกัดกลัวการเข้าไปในซอยมืดๆแล้วถูกโจรปล้นกับ2ความกลัวที่ฉุดไม่ให้เราโตเช่นกลัวการพูดในที่สาธารณะกลัวการเรียกลูกน้องเข้ามาตักเตือนแบบตรงไปตรงมากลัวการเดินเข้าไปเสนองานกับบริษัทใหญ่ๆความกลัวแบบแรกไม่ใช่สิ่งผิดอันที่จริงหลายครั้งมันช่วยให้เรารอดชีวิตด้วยซ้ำแต่ความกลัวแบบที่2หากมีมากๆจะเรียกว่าความใจสอบซึ่งถ้าผู้นำคนไหนเป็นคนใจสอบเขาจะไม่มีวันยิ่งใหญ่ได้เลยเพราะการนำคนคือการเดินนำหน้าผู้อื่นและตัดสินใจที่จะลองพูดลองทำลองผลิตหรือลองสร้างในสิ่งที่คนอื่นยังไม่กล้าโดยมีปัญญาคอยกำกับดังนั้นถ้ารักจะยิ่งใหญ่ใจต้องไม่สอบเพราะจำไว้ว่าเราจะไม่มีวันเดินนำคนอื่นได้หากเรายังเดินตามความกลัวของตัวเองอยู่หากใครสามารถพัฒนาคุณสมบัติได้ครบตาม10ข้อนี้รับรองว่าจะเป็นผู้นำที่ประสบความสำเร็จยิ่งใหญ่และดำรงอยู่ในหัวใจของผู้คนได้อย่างแน่นอนถ้าอยากจะมีชีวิตอย่างผู้ยิ่งใหญ่
จงมีคนนับร้อยเป็นแรงบันดาลใจแต่อย่าได้เดินตามก้นใครแม้แต่คนเดียวขุนเขาสรุปคุณสมบัติผู้นำ10ประการ1มองการไกล2ใช้คนเป็น3เห็นวิกฤตเป็นโอกาส4พลาดแล้วเรียนรู้5อยู่กับความเป็นจริง6ไม่ทิ้งความฝัน7ขยันอดทน8ไม่เน้นบ่นแต่แก้ปัญหา9ไม่เน้นด่าแต่วิเคราะห์10ไม่มีคำว่าใจเสาะในพจนานุกรมเดิมพันเติมพลังลองจินตนาการตามผมดูนะครับมีสถานการณ์เกิดขึ้น3สถานการณ์สถานการณ์ที่1คุณถูกคนโรคจิตจับไปทรมานโดยเขาสั่งให้คุณแบกลูกหมูตัวหนักอึ้งไว้บนหลังเป็นเวลา1ชั่วโมงแต่ถ้าคุณทนไม่ไหววางมันลงทำมันหล่นหรือล้มลงกับพื้นไปก่อนถึงเวลา1ชั่วโมงคุณจะต้องโดนจักจี้เอวเพื่อเป็นการทำโทษคำถามคือคุณจะยอมทนแบกลูกหมูไว้บนหลังสักกี่นาทีลองคิดดูนะครับสถานการณ์ที่2ทุกอย่างเหมือนเดิมแต่ในสถานการณ์นี้หากคุณล้มเหลวเขาจะจับคุณมัดติดกับเสาแล้วขับรถไปเผาบ้านคุณทิ้งถามว่าคราวนี้คุณจะยอมทนแบกลูกหมูไว้บนหลังกี่นาทีสถานการณ์ที่3ทุกอย่างเหมือนเดิมอีกเช่นกันแต่ในสถานการณ์นี้หากคุณล้มเหลวเขาจะเดินไปปลิดชีพคนที่คุณรักที่สุดแล้วค่อยกลับมาฆ่าคุณถามว่าครั้งนี้คุณจะยอมทนแบกลูกหมูไว้บนหลังกี่นาทีไม่ต้องสาธยายให้มากความก็คงจะเข้าใจได้ว่าภารกิจเดียวกันย่อมสร้างพลังในการกระทําที่ต่างกันโดยสิ้นเชิงเพียงเพราะเดิมพันนั้นต่างกันความจริงข้อนี้ทำให้ผมนึกถึงเรื่องราวการทรงงานของในหลวงรัชกาลที่9ซึ่งเมื่ออ่านแล้วทำให้เกิดอาการสะดุ้งทางสมองขึ้นมาทันทีเรื่องราวนั้นมีอยู่ว่าครั้งหนึ่งเมื่อหม่อมราชวงศ์คึกฤทธิ์ปราโมชได้กราบบังคมทูลถามในหลวงรัชกาลที่9ว่าเคยทรงเหนื่อยทรงท้อบ้างหรือไม่พระองค์ทรงมีพระราชกระแสตอบว่าความจริงมันน่าท้อถอยหรอกบางเรื่องมันน่าท้อถอยแต่ว่าฉันท้อไม่ได้เพราะเดิมพันของเรานั้นสูงเหลือเกินเดิมพันของเรานั้นคือบ้านเมืองคือความสุขของคนไทยทั่วประเทศหลังจากผมอ่านประโยคนี้จบนอกจากความตื้นตันที่เอ่อล้นขึ้นมาในหัวใจแล้วสมองของผมก็สะกิดให้คิดด้วยว่าจริงสิยิ่งคนคนหนึ่งมีเดิมพันที่สูงเท่าไหร่คนคนนั้นก็จะยิ่งมีพลังในการทำงานมากขึ้นเท่านั้นสิ่งนี้คือสัจธรรมลองศึกษาชีวิตของแม่ที่ต้องเลี้ยงลูกคนเดียวชีวิตของลูกที่ต้องเลี้ยงแม่คนเดียวชีวิตของในหลวงรัชกาลที่9ผู้ทรงมองคนทั้งประเทศเป็นเดิมพันของท่านหรือแม้แต่ชีวิตของพระพุทธเจ้าผู้ทรงมองคนทั้งโลกเป็นสรรพสัตว์ทั้งมวลเป็นเดิมพันของพระองค์เช่นกันลองดูว่าคนเหล่านี้มีพลังในการทำงานมากมายมหาศาลกว่าคนที่ไร้ภาระไร้เดิมพันและไร้ความฝันอันยิ่งใหญ่ขนาดไหนแล้วเราจะเริ่มเข้าใจว่าแท้จริงแล้วภาระคือแหล่งกำเนิดของพลังที่ดีที่สุดเลยทีเดียวยิ่งภาระเยอะพลังก็ยิ่งเยอะและสุดยอดแห่งภาระก็สามารถถูกเปลี่ยนมาเป็นสุดยอดแห่งพลังได้ไม่ยากหากเรามีความเข้าใจอย่างถูกต้องว่าคนทุกคนล้วนมีภาระเหมือนกันหมดแต่คนที่ประสบความสำเร็จสูงและมีความสุขมาก
คือคนที่ไม่ก่นด่าสาปแช่งภาระนั้นแต่กลับโอบกอดและขอบคุณมันเพราะเขาเข้าใจแล้วว่าภาระคือสิ่งประเสริฐที่สุดที่ทำให้เขามีพลังในการสร้างงานอันทรงคุณค่ามากกว่าคนทั่วไปฉะนั้นหากเรามีภาระเยอะและมีเดิมพันชีวิตสูงอยู่แล้วผมขอแสดงความยินดีด้วยครับเพราะนั่นหมายถึงคุณได้รับพรอันประเสริฐจากจักรวาลเรียบร้อยแล้วหากใครยังโชคร้ายไม่มีภาระหรือมีเดิมพันต่ำเกินไปวิธีการเพิ่มเดิมพันที่ดีที่สุดคือการหมั่นนึกถึงสิ่งที่ยิ่งใหญ่และงดงามกว่าตัวเองสิ่งนั้นอาจเป็นใบหน้าของคนที่เรารักความสุขของคนที่เรารักความสบายของครอบครัวความเจริญของสังคมความก้าวหน้าของประเทศหรือแม้แต่สันติภาพของโลกเพราะอย่าลืมความจริงที่ว่าความอดทนขยันและมุ่งมั่นจะเพิ่มขึ้นตามขนาดของเดิมพันในชีวิตเราเสมอคนที่ชีวิตไร้เดิมพันจะหาความมุ่งมั่นไม่ได้เลยขุนเขาพลังทำไมเท่ากับพลังใจจำไว้ว่าพลังใจเกิดจากพลังทำไมซึ่งก็หมายความว่ายิ่งคุณรู้ชัดว่าตัวเองจะอยู่ไปทำไมคุณจะยิ่งมีพลังในการใช้ชีวิตยิ่งคุณรู้ชัดว่าตัวเองจะรวยไปทำไมคุณจะยิ่งมีพลังใจในการทำงานสุดฤทธิ์และยิ่งคุณรู้ชัดว่าตัวเองจะสำเร็จไปทำไมคุณจะยิ่งมีพลังใจในการสร้างความสำเร็จฉะนั้นหมั่นนึกถึงเหตุผลที่ทำให้คุณอยากประสบความสำเร็จอยู่เสมอนึกถึงเดิมพันของคุณนึกถึงคนที่คุณรักนึกถึงคนที่รักคุณคุณจะมุ่งมั่นสร้างความสำเร็จไปทำไมถ้าไม่ใช่เพื่อความสุขของคนเหล่านั้นรวมทั้งตัวคุณเองด้วยอย่าลืมว่าพลังทำไมคือพลังใจและยิ่งเดิมพันสูงเท่าไหร่พลังใจยิ่งมากขึ้นเท่านั้นสำคัญที่ใจไม่ใช่อายุในหนังสือสมองเศรษฐีผมได้เคยนำเสนอไปว่าสูตรเด็ดในการสร้างความสำเร็จทุกประการประกอบไปด้วย 3H คือ Heart, Head และ Hand หมายถึงความฝัน I Dream ความคิดสร้างสรรค์ Idea และความขยันลงมือ I Do หลายคนเข้าใจและสามารถนำเทคนิคนี้ไปใช้ได้อย่างยอดเยี่ยมแต่บางคนอาจยังคิดอยู่ว่าสูตรสำเร็จนี้มีไว้ให้สำหรับคนที่มีการศึกษาสูงมีอายุมากหรือมีทุนทรัพย์อยู่แล้วเท่านั้นซึ่งไม่จริงเลยในบทนี้ผมจึงจะมาแสดงให้เห็นว่าใครๆก็สามารถสร้างความสำเร็จด้วย 3H ได้ขอเพียงนำมันไปใช้เท่านั้นในปี1996ที่รัฐคอนเนคติคัตสหรัฐอเมริกาเด็กผู้หญิงตัวเล็กๆชื่ออเล็กซ์สกอตต์ได้ถือกำเนิดขึ้นมาบนโลกใบนี้แต่เมื่อเวลาผ่านไปเพียง1ปีก่อนวันเกิดเธอเพียง2วันคุณหมอก็พบว่าเธอป่วยเป็นโรคมะเร็งต่อมหมวกไตในเด็กอย่างไรก็ตามอเล็กไม่ได้ปล่อยให้โรคร้ายมาทำลายจิตวิญญาณของเธอแต่อย่างใดเพราะเมื่อเธออายุได้เพียง4ขวบหลังจากสูญเสียเพื่อนรักที่ชื่อเทเรซาไปด้วยโรคเดียวกันเธอก็ตัดสินใจว่าจะทุ่มเททั้งชีวิตในการหาวิธีรักษาโรคมะเร็งเพื่อที่จะได้ไม่ต้องมีเด็กๆจากโรคนี้ไปก่อนวัยอันควรด้วยโรคร้ายนี้อีกนี่คือฮาร์ทหรือความฝันอันแรงกล้าอันเป็นก้าวแรกของความสำเร็จทุกประการเมื่อมีคนถามว่าแล้วเด็กตัวเล็กๆอายุ4ขวบอย่างเธอจะสามารถหาทางรักษาโรคมะเร็งได้อย่างไรเธอก็ตอบว่า
หนูจะตั้งโต๊ะขายน้ำมะนาวหน้าบ้านเพื่อหาเงินไปบริจาคให้กับนักวิจัยหนูจะทำสิ่งนี้เพื่อเทเรซ่านี่คือเฮดหรือความคิดสร้างสรรค์และการวางแผนซึ่งเป็นก้าวที่สองของการสร้างความสำเร็จอเล็กซ์รู้ดีว่าเวลาของเธอบนโลกใบนี้เหลืออีกไม่นานดังนั้นเมื่อคิดแล้วเธอจึงลงมือทำทันทีเธอเริ่มตั้งโต๊ะขายน้ำมะนาวหน้าบ้านอย่างขยันขันแข็งจนในปีแรกสามารถหาเงินได้ 2,000 ดอลลาร์สหรัฐประมาณ 70,000 บาทต่อมาเมื่อครอบครัวของอเล็กซ์ต้องย้ายไปอยู่ที่รัฐเพนซิลเวเนียเนื่องจากเธอต้องรับการรักษาอย่างต่อเนื่องและจริงจังจากโรงพยาบาลที่นั่นเธอก็ยังคงขายน้ำมะนาวต่อไปโดยในฤดูหนาวเธอจะสวมถุงมือหนาๆและหมวกถักเพื่อเพิ่มความอบอุ่นให้ร่างกายแต่ไม่ว่าฤดูกาลจะเปลี่ยนแปลงหรือมะเร็งร้ายในร่างกายของเธอจะลุกลามไปมากแค่ไหนอเล็กซ์ก็ไม่เคยย่อท้อหรือหยุดขายน้ำมะนาวเพื่อส่งเงินบริจาคเลยนี่คือแฮนหรือความขยันในการลงมือทำฝันให้เป็นจริงตามที่วางแผนไว้ซึ่งเป็นก้าวสุดท้ายของการสร้างความสำเร็จที่สำคัญสูตร 3H นี้ไม่ใช่ว่าจะใช้ได้เพียงครั้งเดียวในชีวิตแต่มันสามารถนำกลับมาใช้ได้อีกเรื่อยๆตามวาระและโอกาสที่เหมาะสมยกตัวอย่างเช่นเมื่อนักข่าวถามถึงอเล็กซ์ในวัย8ขวบซึ่งเป็นปีที่ทุกๆคนรวมทั้งตัวเธอเองรู้ว่าอาจเป็นปีสุดท้ายที่เธอจะได้ใช้ชีวิตอยู่บนโลกใบนี้ว่าเป้าหมายของการขายน้ำมะนาวปีนี้อยู่ที่เท่าไหร่อเล็กซ์ตอบทันทีด้วยเสียงอันแผ่วเบาแต่เปี่ยมไปด้วยไฟฝันว่า1ล้านดอลลาร์ค่ะนี่คือฮาร์ทหรือเป้าหมายใหม่ที่น่ายกย่องอย่างยิ่งแต่ความน่าชื่นชมของเธอก็ไม่ได้หมดเพียงแค่นั้นเมื่อนักข่าวถามต่อไปว่าเธอจะหาเงินมากมายขนาดนั้นมาจากการขายน้ำมะนาวได้ยังไงอเล็กซ์ก็ตอบว่าหนูคิดว่าถ้าเด็กๆทุกคนเปิดร้านขายน้ำมะนาวและช่วยกันขายแล้วส่งเงินบริจาคเข้ามาเราก็น่าจะทำได้ค่ะนี่คือเฮดหรือความคิดสร้างสรรค์ของเด็กอายุ8ขวบที่จะสร้างแฟรนไชส์ในการช่วยหาเงินทั้งที่ตัวเองแทบไม่มีแรงจะเดินแล้วแน่นอนว่าเธอไม่เพียงแค่คิดอเล็กซ์อดทนไปให้สัมภาษณ์ในรายการโชว์ต่างๆมากมายรวมทั้งโชว์ของโอปราห์วินฟรีย์แม้เธอจะรู้สึกเจ็บปวดอย่างสาหัสทุกครั้งที่เอ่ยปากพูดเพราะเธอเพิ่งได้รับการฉายรังสีแบบเข้มข้นที่ลำคอมาโดยพ่อของเธอต้องนั่งดูลูกสาวขณะให้สัมภาษณ์ทั้งน้ำตาเพราะอเล็กซ์ยืนยันว่าอยากทำสิ่งนี้จริงๆในที่สุด 3H ที่ยิ่งใหญ่ของอเล็กซ์ก็ทำให้เธอหาเงินได้1ล้านดอลลาร์สมดังที่หวังไว้จริงๆทว่าในปีเดียวนั่นเองหนูน้อยอเล็กซ์ก็ได้เสียชีวิตลงอย่างสงบท่ามกลางครอบครัวที่รักเธอทุกวันนี้มูลนิธิน้ำมะนาวของอเล็กซ์ยังคงเดินหน้าต่อไปอย่างไม่หยุดยั้งโดยตอนนี้มูลนิธิหาเงินได้แล้วกว่า120ล้านดอลลาร์มีอาสาสมัครมากกว่า 20,000 คนและได้บริจาคเงินให้องค์กรวิจัยใหญ่ๆทั่วสหรัฐอเมริกาไปแล้วกว่า550องค์กรนอกจากนั้นทางมูลนิธิยังบริจาคเงินช่วยเหลือเด็กมากมายที่ไม่มีทุนทรัพย์พอจะเดินทางไปรักษาโรคมะเร็งตามโรงพยาบาลอีกด้วยทุกสิ่งทุกอย่างเหล่านี้มีจุดกำเนิดมาจากความตั้งใจและทุ่มเทของเด็กอายุ4ขวบเพียง1คนที่ไม่มีต้นทุนไม่มีความรู้ไม่มีเส้นสายหรือไม่มีใบปริญญาแม้แต่ใบเดียวแต่เธอมีความฝันที่สำคัญคือเมื่อฝันแล้วเธอยังคิดสร้างสรรค์และขยันลงมือทำอย่างไม่หยุดยั้งอีกด้วย
ฉะนั้นหากเราปรารถนาความสำเร็จอย่าบ่นว่าตัวเองขาดอะไรอีกเลยครับเพราะตราบใดที่เรานำ 3H ไปใช้อย่างจริงจังด้วยหัวใจไม่ว่าอายุจะน้อยหรือมากสักเท่าไหร่เราก็สามารถประสบความสำเร็จได้อย่างแน่นอนเมื่อชีวิตให้มะนาวกับเรามาเราก็ต้องหาทางทำน้ำมะนาวอเล็กสกอตกล่องแห่งความกลัวความกลัวไม่เคยหายไปจากการคิดแต่ความกลัวจะหายไปจากการทำขุนเขาคงจะปฏิเสธไม่ได้เลยว่าเมื่อพูดถึงคุณลักษณะเด่นของคนที่ประสบความสำเร็จในชีวิตโดยเฉพาะในโลกการเงินและธุรกิจสิ่งที่เรียกว่าความกล้าหาญมักจะลอยมาเป็นคุณลักษณะอันดับต้นๆเสมออย่างไรก็ตามเมื่อพูดถึงความกล้าหาญก็มักจะมีคำถามยากๆตามมามากมายเช่นความกล้านั้นดีเสมอไปจริงหรือความกล้านั้นพัฒนากันได้อย่างไรและความกล้าแบบไหนที่จะนำเราไปสู่ความสำเร็จดังนั้นในบทนี้เราจะมาทำการวิเคราะห์ศาสตร์แห่งความกล้ากันอย่างละเอียดเพื่อให้คุณสามารถนำความรู้นี้ไปใช้พัฒนาหัวใจให้กล้าหาญได้อย่างสมบูรณ์โดยผมจะขอเริ่มต้นด้วยการแนะนำให้คุณรู้จักกับสิ่งที่เรียกว่ากล่องแห่งความกลัวกันก่อนหากเราลองนั่งมองใจตัวเองดีๆทุกครั้งที่เกิดความกลัวหรือความกังวลเราจะพบว่ามันถูกห่อมาเหมือนกล่องที่มีหลายๆชั้นซึ่งสาเหตุที่คนส่วนใหญ่ไม่สามารถก้าวข้ามความกลัวได้ก็เพราะเขาไปหยุดหัวใจไว้ที่กล่องชั้นแรกหรือเปลือกนอกสุดของความกลัวโดยไม่ยอมแกะกล่องแห่งความกลัวเพื่อเปิดดูชั้นต่อไปเรื่อยๆจนพบความจริงอันประเสริฐที่ซ่อนอยู่ด้านในนั่นเองแล้วถามว่าความจริงนั้นคืออะไรเรามาหาคำตอบไปด้วยกันครับสมมุติว่าคุณไม่กล้าขึ้นไปพูดบนเวทีที่มีคนฟัง 1,000 คนเพราะกลัวพูดแล้วล่มลืมบทพูดผิดพูดไม่ดีแท้จริงแล้วความกลัวนั้นมีสาเหตุมาจากสมองของคุณเองที่ยื่นกล่องแห่งความรู้สึกอับอายในที่สาธารณะใบใหญ่มาให้คุณพร้อมเขียนคำว่าหากเธอพูดไม่ดีเธอจะต้องตายแน่ไว้บนกล่องชั้นนอกสุดฉะนั้นคุณจะรู้สึกเหมือนว่าถ้าตัวเองทำพลาดแล้วจะตายจริงๆคุณอยากจะเป็นลมรู้สึกมวนท้องเหงื่อแตกเนื้อตัวสั่นหน้ามืดและหายใจติดขัดราวกับว่าคุณกำลังเผชิญอันตรายที่ร้ายแรงต่อชีวิตอันที่จริงนี่ไม่ใช่เรื่องแปลกอะไรเลยเพราะผมเคยพูดหลายครั้งแล้วว่าแม้เทคโนโลยีของเราจะล้ำสมัยแต่สมองของเราทุกคนนั้นแสนจะล้าสมัยคือมันแยกไม่ออกระหว่างอันตรายจริงกับอันตรายจินหมายถึงอันตรายที่จินตนาการขึ้นมาเองเนื่องจากสมองเราถูกสร้างให้อยู่ในสภาพแวดล้อมที่มีอันตรายจริงมานับล้านปีแต่มนุษย์เพิ่งจะมาเผชิญกับอันตรายจินที่ต้องเกิดจากการพูดในที่สาธารณะการเสนองานในที่ประชุมการยกมือถามคำถามในห้องเรียนหรือการลงทุนในธุรกิจเมื่อไม่กี่พันปีมานี้เองสมองอันไร้เดียงสาของเราจึงยังไม่สามารถปรับตัวได้ทันกับสภาพแวดล้อมในปัจจุบันฉะนั้นหากเราลองท้าทายการทำงานของสมองด้วยการค่อยๆแกะกล่องแห่งความกลัวชั้นนอกสุดออกเราจะพบว่าเราไม่มีวันตายจากการพูดผิดบนเวทีแน่นอนไม่ใช่ว่าพอลืมบทแล้วจะหัวใจวายลงตรงโพเดียมหรือพอพูดผิดไป2ประโยคแล้วม้ามจะแตกกลางเวที
นี่เป็นความเชื่อที่ไร้สาระสิ้นดีของสมองอันดึกดำบรรพ์ฉะนั้นจงนำเปลือกนอกสุดของกล่องนี้ทิ้งไปซะเพราะมันไม่ใช่ความจริงและไม่ใช่เนื้อแท้ของความกลัวหลังจากคุณเริ่มตั้งสติได้ว่าตัวเองไม่มีวันตายจากการพูดผิดหรือลืมบทคุณรู้สึกดีขึ้นมากแต่ก็ยังมีความกลัวอยู่คุณจึงลองแกะกล่องชั้นต่อไปดูบนกล่องนั้นเขียนว่าหากเธอพูดไม่ดีคนมากมายจะโห่ไล่และประณามเธอกลางเวทีซึ่งนี่ก็ไม่ใช่เรื่องจริงอีกนั่นแหละเพราะจากประสบการณ์การพูดในที่สาธารณะของผมมานานนับ10ปีผมบอกได้เลยว่าหากคุณพูดผิดหรือลืมบทสิ่งที่จะเกิดขึ้นคือคนทั้งห้องจะนั่งนิ่งลุ้นและพยายามให้กำลังใจคุณแถมบางครั้งยังรู้สึกตื่นเต้นไม่แพ้คุณด้วยซ้ำตั้งแต่เกิดมาผมยังไม่เคยเห็นมนุษย์คนไหนถูกประณามเพราะลืมบทพูดกลางคันยิ่งถ้าคุณเป็นคนที่มีพื้นฐานจิตใจดีผู้ฟังก็พร้อมที่จะปลอบโยนและให้อภัยเสมอเผลอๆอาจจะมีคนปรบมือให้กำลังใจตอนจบด้วยซ้ำฉะนั้นคุณก็สามารถโยนกล่องชั้นที่สองทิ้งไปได้เช่นกันเพราะมันไม่ได้บรรจุความจริงเอาไว้พอแกะไปถึงชั้นที่3คุณอาจพบข้อความที่เขียนไว้ว่าหากเธอพูดไม่ดีคนทั้งห้องจะจดจำเธอในฐานะคนล้มเหลวไปตลอดกาลอยู่บนกล่องนี่ก็เป็นอีกหนึ่งคำโกหกจากสมองอันคร่ำครึเพราะผมอยากบอกให้คุณทราบความจริงข้อหนึ่งซึ่งอาจจะทั้งน่าเศร้าและน่ายินดีอย่างสุดๆไปพร้อมๆกันว่าคุณไม่ได้สำคัญขนาดนั้นครับคุณไม่ใช่ศูนย์กลางของจักรวาลหรือโลกใบนี้หากคุณไม่ใช่พระราชาหรือดาราฮอลลีวูดไม่มีใครเขามานั่งจดจำความล้มเหลวของคุณไปตลอดกาลหรอกอย่าว่าแต่ครึ่งปีเลยเพราะคนส่วนมากก็ใช้เวลานึกถึงแต่เรื่องของตัวเองเป็นส่วนใหญ่เหมือนที่คุณกำลังทำอยู่นั่นแหละเราต่างคนต่างก็อาศัยอยู่ในโลกใบเล็กๆของตัวเองพร้อมกับความเชื่อผิดๆว่าคนอื่นกำลังสนใจนึกถึงและตัดสินสิ่งที่เราทำอยู่ตลอดเวลาซึ่งนั่นก็ไม่ได้หมายความว่าเราควรจะทำทุกอย่างตามอำเภอใจโดยที่ไม่สนคนอื่นเอาเสียเลยแต่มันหมายความว่าเราควรจะเลิกสำคัญตนผิดๆจนไม่กล้าลงมือทำในสิ่งที่สำคัญสำหรับชีวิตเราจริงๆเสียทีต่างหากสุดท้ายเมื่อคุณแกะกล่องไปจนถึงชั้นในสุดคุณจะพบสัจธรรมอันลึกซึ้งของชีวิตซ่อนอยู่ในนั้นซึ่งก็คือความจริงที่ว่ากล่องแห่งความกลัวนั้นไม่เคยบรรจุสิ่งใดไว้เลยไม่ว่าจะเป็นกล่องแห่งความกลัวที่เขียนอะไรไว้ด้านนอกหรือไม่ว่ามันจะมีสักกี่ชั้นก็ตามท้ายที่สุดมันก็ไม่เคยมีของที่แท้จริงอยู่ข้างในเพราะความกลัวเกิดจากการที่สมองของเราใช้จินตนาการอันบันเจิดปรุงแต่งเรื่องราวต่างๆขึ้นมาหลอกตัวเราเองทั้งนั้นผมอยากให้คุณจำไว้ว่าอันตรายจากโลกภายนอกนั้นมีอยู่จริงครับแต่ความกลัวที่มาจากโลกภายในเป็นแค่เพียงมายาแน่นอนว่ากล่องกลัวการพูดบนเวทีเป็นเพียงตัวอย่างเล็กๆตัวอย่างเดียวเท่านั้นอันที่จริงทฤษฎีเรื่องกล่องแห่งความกลัวนี้สามารถใช้ได้กับความกลัวที่มาฉุดไม่ให้เราโตทุกประเภทในชีวิตไม่ว่าจะเป็นกล่องแห่งความกลัวการถูกทิ้งที่สมองเขียนไว้ที่ชั้นนอกสุดว่าฉันจะขาดใจตายแน่ๆถ้าขาดเธอไปหรือกล่องแห่งความกลัวการล้มเหลวที่สมองเขียนไว้ชั้นนอกสุดว่าหากทำไม่สำเร็จแปลว่าทั้งชีวิตฉันจะพังทลายเราควรฝึกแกะกล่องทุกกล่องที่สมองเสนอมาเพื่อจะได้ไม่ถูกสมองตัวเองหลอกด้วยสิ่งที่เป็นเพียงภาพมายา
และเพื่อจะได้เลือกลงมือทำในสิ่งที่จะช่วยให้ชีวิตเจริญก้าวหน้าให้สมกับที่เกิดมาเป็นคนกล่องแห่งความกลัวมักถูกห่อมาหลายชั้นแต่ข้างในนั้นคือความว่างเปล่าขุนเขา